ครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งจะต้องจับตาดูนะครับว่าบริษัทไทยนะครับถึงที่สุดแล้วเคลียร์กันไม่จบนะครับเคลียร์กันไม่ลงตัวมันจะต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรเราจะไปฟ้องศาลที่ศาลไหนอย่างไรนะครับอันนี้ต้องติดตามต่อไปนะครับอย่างข่าวล่าสุดตอนนี้ที่ผมทราบมาว่าตอนนี้ทางสมาคมวินาศภัยได้มีการจัดตั้งทีมในการเร่งรัดหนี้สินของรีเชลเลอร์ครับคือเป็นทีมเฉพาะเข้าไปอาจจะไปดีไปนอมก่อนถ้าไปดีไปนอมได้อาจจะถึงขั้นฟ้องร้องแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มใครจะแฮกคัดออกก็ว่ากันเป็นลายๆไปแต่ตอนนี้คือมีทีมตั้งทีมขึ้นมาแล้วครับที่ผมพอทราบมาครับในล่าสุดครับผมคือก็ต้องดูหลายๆเหตุปัจจัยนะทุกคนยอมรับบางคนยอมรับได้บางคนยอมรับไม่ได้นะครับอยู่ที่ความพอใจของแต่ละฝ่ายนะครับแต่ถ้าใครไม่ยอมรับได้ไม่สามารถยอมรับได้ก็มาแท็กทีมกันอย่างนี้แล้วก็รวมกลุ่มแล้วก็ยื่นฟ้องพร้อมๆกันหนึ่งลดคอสเรื่องของการดำเนินคดีเรื่องค่าทนายค่าอะไรต่างๆมันก็จะได้เซฟคอสในเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายไปนะครับเอาละครับตัวนี้ก็เป็นสถานการณ์เรื่องของปัญหาประกันนะครับการเคลมสินไหมต่างๆก็เอามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ครับใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่วันนั้นผมไปลงเรื่อยครับไปดูไม้ครับแล้ววันนั้นฝนตกถนนลื่นพอผมเข้าโค้งเลยท่านแล้วครับโค้งเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเงินในกระเป๋าก็มีไม่เท่าไหร่เราเป็นใครใหญ่มาจากไหนวินาทีนั้นไม่มีใครรู้จักหรอกต่อให้ผมมีเงินเป็นล้านๆฝากอยู่ในธนาคารก็ช่วยอะไรเราไม่ได้พอรู้สึกตัวอีกทีนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วได้รับการดูแลอย่างดีทุกเรื่องถูกจัดการเรียบร้อยงงเลยเนี่ยบัตรไปเนี่ยช่วยผมไว้จริงชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และ TVD ถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งหญิงกันดานเปลี่ยนไปโอ้โหนายมันงามจริงๆว่ะโอ้อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวก้าสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาวก้าไปใช้ดูสิจ๊ะกล่องกล่องกล่องบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ
สาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิโอไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีนิโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สากลครับเข้าสู่ช่วงตามทันกระแสนะครับก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ตัวเลขนะครับเรื่องของธุรกิจเรื่องของประกันชีวิตนะครับว่า8เดือนที่ผ่านมานะครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของยอดเบี้ยรับต่างๆตกควบลงไปนะครับมาดูของจริงกันว่า8เดือนที่ผ่านมาของบริษัทประกันชีวิตนะครับของเราบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้คุณอนุสรมีตัวเลขอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับก็ตัวเลขล่าสุดในเดือนของสิงหาคมเฉพาะเดือนสิงหาคมก่อนนะครับก็มีเบี้ยรับรวมทั้งสิ้นประมาณ 35,000 ล้านบาทโดยโตเปรียบเทียบจากปีที่แล้วก็คืออยู่ที่ประมาณ 12% โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันรับรายใหม่อยู่ที่ 12,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19% และเบี้ยประกันรับปีต่อไป 23,000 ล้านบาทเพิ่ม 9% โดยในส่วนนี้ก็คือถ้าเป็นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมก็มีเบี้ยประกันรับรวมอยู่ที่286,633 ล้านบาทมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 16% โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันรับรายใหม่อยู่ที่ 99,624 ล้านบาทโดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 26% และก็เบี้ยประกันรับปีต่อไปอยู่ที่ 187,008 ล้านบาทมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 12% โดยอัตราคาดว่าในสิ้นปีอยู่ที่17.3% ของเบี้ยรับรวมแต่ว่าเมื่อมาดูรายละเอียดของแล้วแต่ของบริษัทประกันซึ่งเบี้ยประกันรับรายใหม่โดยอันดับ1ก็ยังเป็นของเมืองไทยประกันชีวิตใน8เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการเร่งทำยอดของบริษัทเมืองไทยที่ทุกๆเดือนก็จะเห็นว่าเมืองไทยประกันชีวิตนี่เร่งมากในสำหรับเบี้ยรับรายใหม่อยู่ที่ 18,220 ล้านบาทในส่วนของเบี้ยประกันรับรายใหม่นะครับในส่วนนี้คือแบ่งอัตราส่วนของการตลาดอยู่ที่ 18%อันดับ2ก็คือบริษัท AA อยู่ที่ 17,860 ล้านบาทอันดับ3คือ SCB Life อยู่ที่ 12,678 ล้านบาทอันดับ4ไทยประกันชีวิตอยู่ที่ 9,689 ล้านบาทอันดับ5กรุงไทยเอ็กซ่าอยู่ที่ 9,229 ล้านบาทโดยในท็อป5ก็ไล่เรียงกันมาอย่างนี้ส่วนในเบี้ยรับรวมในรอบ8เดือนก็อันดับ1ก็ยังหนีไม่พ้นเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งของประกันชีวิตบ้านเราก็เป็นบริษัทของ AIA คือพี่รับรวมยังไงก็ต้องเป็น AIA ก็ต้องเป็น AIA อยู่ครับเขามียอดคงค้างอยู่จากลูกค้าฐานลูกค้าเดิมค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องมาดูก็คือเบี้ยรับรายใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเทรนด์ที่เห็นได้ชัดว่า บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะครับมันก็เริ่มเข้าไปเจาะตลาดนะครับในกลุ่มซึ่งทั้งจะเป็นช่องทางแบงก์แอชชูรันซ์ก็ดีหรือได้ผ่านตัวแทนต่างๆก็จะเห็นว่าการเติบโตในปีนี้ของเมืองไทยโดดเด่นมากๆนะครับก็คือขึ้นมาถึง market share 18% เพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปต่อเนื่องไปอีก4ปี5ปีหรือถึง10ปีแน่นอนนะครับฐานตรงนี้จะเป็นฐานที่นำไปสู่เป็นเบี้ยรับรวมในอนาคตซึ่งจะต้องสะสมเป็นเบี้ยรับรวมซึ่งอาจจะทำให้ market share เบี้ยรับรวมแปรเปลี่ยนไปนะครับซึ่ง AIA ก็คงจะต้องกลับไปทบทวนดูว่าการเสียส่วนแบ่งตลาดกับเบี้ยรับรายใหม่อย่างนี้นะครับถ้าขืนปล่อยให้เป็นสถานการณ์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแน่นอน market share หรือส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มของเบี้ยรับกลุ่มลูกค้าที่จะทำขึ้นในอนาคตเนี่ยมันก็จะทำให้ถดถอยลงไปนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็เราที่เห็นได้ชัดก็ AA market share ก็ลดลงทุกปีนะครับส่วนหนึ่งก็คงนี่แหละมาจากเบี้ยรับรายใหม่ซึ่งไม่สามารถที่จะรักษาสถานภาพเป็นเบอร์หนึ่งเอาไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นในเชิงการแข่งขันก็จะต้องมาวางกลยุทธ์กันของแต่ละค่ายครับก็ถ้าเป็นในส่วนเบี้ยรับรวมของ AA ก็ระดับหนึ่งก็เบี้ยอยู่ที่ 70,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนส่วนเมืองไทยประกันชีวิตอยู่ที่ประมาณเกือบ 40,000 ล้านบาทครับก็ถือว่าห่างกันเกือบครึ่งต่อครึ่งเหมือนกัน 40,000 กับ 70,000 ส่วนอันดับ3คือไทยประกันชีวิตอยู่ที่ 34,000 ล้านบาท
อันดับ4 SCB ไลฟ์อยู่ที่ 30,000 ล้านบาทอันดับ5คือกรุงเทพประกันชีวิตครับกรุงเทพครับในส่วนเบี้ยรวมจะเป็นของกรุงเทพประกันชีวิตอยู่ที่ 28,196 ล้านบาทครับก็ส่วนของกรุงเทพประกันชีวิตนี่ก็อย่างที่เราวิเคราะห์คือเขาจะประกาศตัวว่าในช่องทางแบงก์ก็จะดรอปลงมาเพราะว่าจะไม่ผีผามเพราะว่าเขาจะเร่งอัดฉีดในช่วงไตรมาสแรกไตรมาส2ที่จะมีการโตที่หวือหวาพอสมควรครับก็ต้องดูเป็นรายกิจการไปนะครับก็ในส่วนนี้ของที่เขาคาดการผมที่ผมทราบมาครับว่าเขาจะมีการตั้งเป้าของสมาคมธุรกิจประกันชีวิตว่าในปีนี้จะตั้งไว้เท่าไหร่ครับผมไปสอบถามผู้บริหารมาว่าคิดกันยังไงว่าในการจะเอามาเก็ตแชร์ในนั้นออกมาคือตั้งไว้เลยคือสมมติเบี้ยปีนึงแสนล้านครับอันดับเราอยู่ที่เท่าไหร่เราจะเอาเงินในแสนล้านนั้นน่ะเอามาเท่าไหร่คือเป็นการคิดไม่ได้คิดอัตราเติบโตของธุรกิจไม่เท่าไหร่คือตรงนี้เขาจะคิดอย่างนี้ครับเขาจะต้องมาวิเคราะห์ตัวเลขกันก่อนว่าครับการขยายตัวของเบี้ยรับนะครับเบี้ยรับรายใหม่หรือเบี้ยรับรวมของแต่ละทั้งทุกบริษัทครับก็เอามาหาค่าเฉลี่ยดูว่าอัตราการเติบโตมันสูงเท่าไหร่ครับอย่างระบบโต 18% แต่ถ้าบริษัททำต่ำกว่า 18% ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วัดประสิทธิภาพการทำงานได้ว่าทำไม บริษัทถึงไม่สามารถขยายตัวต่ำกว่าระบบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเขาจะเอาเป็นเกณฑ์ในการที่จะไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแต่บริษัทนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของเรื่องของการตัวบุคคลบ้างในเรื่องของฝ่ายบริหารอย่างผู้เดินเชี่ยวเห็นได้ข่าวว่า CAO คนใหม่ก็เพิ่งได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าคือมีข่าวลือออกมาในช่วงนั้นคือทาง CAO ของ Prudential นั้นคือว่างอยู่ตำแหน่งยังว่างอยู่คือเป็นฝ่ายดูแลฝ่ายตัวแทนก็มีข่าวลือว่าจะไปดึงคุณบรรยงจากไทยซัมซุงประกันชีวิตเข้ามานั่งหรือเปล่าแต่คุณบรรยงก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มีทางก็ยังนั่งทำงานอยู่ที่ไทยซัมซุงต่อไปแต่ตอนนี้มาจบของไปดึงของอาริยันอยุธยาประกันชีวิตครับโดยเป็นทีมฝ่าย CEO ทีมดูแลฝ่ายขายภาคใต้ครับทั้งภาคคือคนดูแลภาคใต้ดึงเข้ามานั่งในตำแหน่ง CAO ชื่อว่าคุณวิกรทิติกวินครับเข้ามานั่งในตอนนี้ก็จะเป็นช่องโหว่ของบริษัทอาริยันอยุธยาประกันชีวิตในปีนี้เหมือนกันว่าจะหาใครเข้ามาดูแลในผู้จัดการฝ่ายภาคใต้ก็ต้องดูกันต่อไปครับเพราะว่าก็ต้องหาคนอื่นมาแทนครับก็คือ โดนเจาะยางอย่างนี้ก็ต้องไปหาคนที่มีศักยภาพสูงพอนะครับเอามาทดแทนคนที่ถูกดึงไปนะครับที่ว่าสิ่งที่น่าจับตาดูก็คือว่าคูเดนเชียลดูจะเริ่มหันมาให้ความสนใจกับผู้บริหารที่เป็นกลุ่มคนไทยมากขึ้นจากเดิมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าทั้งอาริอันทั้งคูเดนเชียลนะครับหรือแม้กระทั่งบริษัท ING นะครับก็จะเป็นผู้บริหารที่มาจากอินพอร์ตเข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาอาจจะมองว่าการบริหารงานในลักษณะที่เป็นตัวแทนนะครับก็น่าจะเป็นคนไทยที่เข้าใจแล้วก็คุยกันง่ายกว่านะครับกับฝรั่งนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องมาดูกันว่าPotentialนะครับ CAO นะครับคนใหม่จะแสดงบทบาทแสดงฝีมือนะครับสร้างผลงานนะครับให้เป็นที่ไว้วางใจอย่างที่ทางPotentialเขาคาดหวังหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันนะครับสำหรับในการแข่งขันในระบบธุรกิจประกันชีวิตนะครับในบ้านเรานะครับทีนี้ประเด็นอื่นๆเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวอื่นกันบ้างมีประเด็นไหมประเด็นอื่นมีไหมครับในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีโครงการการภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติคือภาวะวิกฤตหรือว่าภาวะวิกฤตนั่นเองก็คือว่าโดยโครงการนี้เป็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นคนตั้งขึ้นมาโดยในส่วนนี้ก็จะมีประกันเข้าไปเอี่ยวก็คือจะเข้าไปยื่นซองประมูลโดยมี4บริษัทก็คือกรุงเทพประกันภัยทิพยประกันภัยเจ้าพยาประกันภัยและไทยภัยบูรณ์ประกันภัยซึ่งบริษัท4บริษัทนี้ครับแต่ว่าตัวเต็งเราก็รู้อยู่ว่าน่าจะหนีไปพ้นบริษัทคือ4นี้เขาจะคัดแค่1ใช่ไหมคัดแค่1ครับคือจาก4คัดแค่1แต่ว่าคือ